มันก็จะมีการถกเถียงกันพอสมควรยกเลิกไม่ยกเลิกยกเลิกแล้วจะมีผลยังไงคงไว้ก็เป็นปัญหามากแต่ยกเลิกโดยกรรมธิการเราเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเราจะเขียนบทรองรับได้โดยระบบกฎหมายอันนี้เป็นสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าคำสั่งคสช.เนี่ยที่ว่าออกง่ายนะครับแล้วมีผลไปเยอะแยะเวลายกเลิกไม่ใช่ง่ายเวลานี้เราจะมาแก้แต่ละฉบับแต่ละเรื่องผมใช้เวลามากเราจะทำยังไงมันจึงจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนี่ก็กำลังจะพิจารณาต่อคาดหวังว่าคณะกรรมการที่ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ว่าหลายสิบฉบับเนี่ยนะครับต้องทำเสร็จหมดหมายถึงว่าอะไรทำได้ไม่ได้ต้องชัดเจนไปภายในสมัยประชุมหน้าทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านถ้าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ก็ช่วยกันชี้แจงอันนี้ก็เป็นเรื่องผมว่าถ้าเป็นหลักสำคัญในการทำงานในเรื่องที่ยากๆแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องที่จะไปเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพเรื่องเกี่ยวความเป็นประชาธิปไตยเรื่องกฎหมายประชามติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งที่ผ่านมาก็พรรคการเมืองหลักๆทั้งหลายต่างก็มีบทบาทมีบางเรื่องที่อาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องว่ากันไปให้สังคมได้รับรู้ให้ประชาชนได้พิจารณาตัดสินกันไปต้องใช้เวลาให้ประชาชนได้ดูได้ศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นคำสั่งนี้เนี่ยเป็นคำสั่งของคสช.ที่ระงับการทำหน้าที่ของกรรมการที่ปรึกษาสอบต.คือศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายภาคใต้ถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของพรรคการเมืองทุกส่วนนะครับทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านแล้วก็ยังเห็นชอบโดยวุฒิสภานี่มันก็เป็นตัวอย่างของการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาเห็นปัญหาและความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ไม่มีความเหมาะสมหรือว่าทำให้เกิดปัญหาในการทำงานขององค์กรหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนที่ไปจำกัดลดบทบาทของประชาชนการจะแก้ปัญหาที่สะสมมาทั้งในรูปของคำสั่งคสช.หรือในรูปของกฎหมายบางทีก็ออกกันอย่างง่ายๆในสมัยที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ทำให้เป็นภาระที่จะต้องช่วยกันคิดแก้ไขแต่ก็ดีที่สมาชิกรัฐสภาเห็นไปในทางเดียวกันนะครับทำให้การทำงานก็ราบรื่น